วันนี้เช้าวันที่ยี่ิบเจ็ดมิถุนายนนะครับในส่วนของคู่เงินเอาเริ่มที่ทองคําก่อนเนาะทองคำนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่วิเคราะ์หมาเซลลงมาสองพาม3้อนะครับเมื่อวานที่ผมในไลฟ์สดเนาะนี่คำถามคือณนะปัจจุบันตอนนี้เราเล่นยังไงดีคำตอบคือว่าอย่าเพิ่งไปเล่นจังหวะบ่ายนะครับบางคนถามเฮ้ยราคาลงมาเยอะเราหาจังหวะบ่ายเล่นได้ไหมคำตอบคือ อย่าพิ่งไปเล่นนะครับสิ่งที่ควรรอกันเลยตอนนี้นผมมองว่าถ้าเกิดจะบายนะอาจจะบายคือเป็นจังหวะแค่มันรีเทสเฉยๆนะครับเพราะเห็นว่าราคาลุมเยะละเจ้าแท่งนี้มันมีการปิดเป็นแท่งเล็กถูกไหมแสดงว่าวอลลุ่มเริ่มหมดแต่ไม่ได้หมายความมันจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอก่อนเลยคือถ้าเกิดจะหาจังหวะเล่นบายขึ้นนะอาจจะต้องรอมันปิดเหนือแนวต้านนี้ที่2 3 2สสูนนะครับรอราคาปิดเหนือต้านนี้ เพื่อหาจังหวัดเซลได้เพื่อหาจังหวัดาวาบายได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันคือการส่วนเทนเนาะส่วนเทนภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเสี่ยงที่มันต่ำลงมานะครับถ้าเกิดจะหาจังหวัดเซลต่อในส่วนของทองคำผมก็มองว่าถ้าจะได้จริงๆนะอาจจะต้องรอให้มันทะลุไส้แท่งนี้ไปก่อนนะครับซึ่งก็คือจุดนี้แต่เชื่อว่าก่อนๆหน้าเนี่ย มันค่อนข้างที่จะลงมาเยอะแล้วเขา่าจะต้องมีการให้มันรีเทสก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเซลล์ก็ต่ำกว่าโซนนี้ก็เซลล์ได้เหมือนกัน9.3.82 0ตรงนี้สามารถเซลล์ได้นะครับมีแค่2อันเลยในส่วนของทองคําจังหวัดที่เล่นในกรอบตรงนี้เราไม่ควรเล่นนะครับในโซนนี้ที่เป็นโซนขึ้นโซนลงพนั้เขียนมาเลยนะครับตรงนี้ว่า no trade zone นะถึงแม้ว่าราคามันจะ ดูทรงเหมือนจะเล่นได้มีคลีนทัฟฟิกลงมาเยอะๆผมว่าเราก็ไม่ควรเล่นถ้าเกิดจะหาจังหวะบายขึ้นถามว่าราคาจะขึ้นไปถึงไหนก็อาจจะขึ้นมาได้แค่ตรงนี้มั้งนะครับถ้าเกิดว่าจะชชว์จริงรองันรรุข้างบนนี้ไปก่อนก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเอาแบบชัว์นะอีกโซนหนึ่งก็คือบายเหนือโซนนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับบายโซนนี้เหนือโซนนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงกว่าโซน2302หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องรอดูพลเซ็ชันที่มันปิดด้วยว่ามันปิดสวยงามหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยตรงนี้แต่ตรงกลางตรงนี้อย่าไปเล่นระหว่างครังนี้ถึงตรงนี้นะครับของ Gjj j จีเอ่าผมว่าทางเดียวที่มันจะขึ้นได้แล้วนะคือมันต้องทะลุข้างบนนี้อีกรอบหนึ่งถึงจะขึ้นได้ตอนนี้จะมีการลงไปเต้นข้างล่างก่อน อาจจะมีการกลับตัวลงมาถึงโซนข้างน้าตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาจังหวะบายผมว่ารอบายเหนโซนนี้อีกนั่นเองนะครับน่าจะหาจังหวะเล่นได้อาจจะรอให้มันเกิดในส่วนของถ้าประมาณนี้มั้งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถามมาเฮ้ยอย่างนี้เราเต้นส่วนส่วนเทล,ลงมาได้ไหมนะเล่นสั้นๆก่อนผมว่าได้แต่จะต้องรอสี่ชั่วโมงเนี่ยให้มันปิดแท่ง ต่ำกว่าโซนนี้ก่อนนะครับต่ำกว่า20257 7ก่อนแล้วมีการกลับตัวขึ้นเส้นเหลืองตรงนี้นะครับเราอาจจะหาจากกังหวะเซลลงมาได้นะครับเซล์ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองได้ตรงนี้ที่ราคา2 0 2 5 8 7นะครับผมว่าตรงนี้เราสามารถเซลลลงมาได้นะครับเดี๋ยวนะผมน่าจะใช้ผิดอันอันนี้ปุ๊บมาใส่ตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะได้นะครับ ถ้าเกิดจะหาจงหหังหวะ buy ขึ้นอีกโซนหนึ่งถ้าจะ b u ยขึ้นนะรอราคาทําแนวรับโซนนี้รอราคาทำแนวรับที่โซนสองศูนย์สอแอจุดหนึประมาณนี้ได้นะครับรอราคาปิดแนวรับก่อนนะแนวรับรอปิดแนวรับเพื่อหาจังหวะ buy เพื่อหาจังหวะ buy โซนนี้2โซนได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นบ u ายอีกทีหนึ่ง b u ายสต็เลยข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันข้างบนนี้แนวต้านนี้นะครับเอเดี๋ยวนะบ u ายสต็เหนือเส้นสีขาวดีมากนะครับ Add แอดสองศูนย์สามจุดหนึ่งเก้าหกเราสามารถเล่นได้ทั้งหมดสองโซนนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ